สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นนายภัทรพงษ์สุภักษรดุษทนายอันบุรีรัมย์เข้ายื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้มีคำสั่งให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้เป็นโมฆะและจัดการเลือกตั้งสว.ใหม่โดยนายภัทรพงษ์บอกว่ากระบวนการเลือกสว.ครั้งนี้ส่อมีการทุจริตคอร์รัปชันส่อมีการโกงมโหฬารโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกากรณีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.อ้างว่าคำพิพากษาศาล 185/2567 ที่ระบุว่าใครจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่สามารถสมัครกลุ่มใดก็ได้ในจำนวน20กลุ่มหากผู้พิพากษาตอบกลับมาว่าไม่ได้เป็นไปในทำนองเดียวกันกับที่นายแสวงได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ถือว่างานนี้สนุกแน่นอนการเลือกสว.ครั้งนี้มีสารพัดปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.ที่เข้าข่ายการทุจริตไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา107ที่ประสงค์อยากให้คนที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายอาชีพเข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศในฐานะที่เป็นสว.มีหลายเหตุผลที่ทำให้การเลือกครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมทั้งกรณีเรื่องบ้านใหญ่การหัวกันการลงคะแนนของผู้สมัครที่ไม่ลงให้ตัวเองหรือเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครสว.จึงอยากให้ทบทวนการเลือกสว.โดยประกาศให้เป็นโมฆะและเลือกตั้งใหม่โดยเร็วอย่าให้สว.250คนต้องยิ้มหวานนายภัทรพงษ์บอกว่ากระบวนการเลือกที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีเหตุการณ์ที่มีพิรุธหลายคนเช่นคนขับรถให้ตระกูลดังจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นสว.หรือแม้ผู้สมัครอายุ51ปีรับทำพิธีศาสนาทั่วไปประวัติการศึกษาจบป.6 ประวัติการทำงานเป็นมัคคทายกซึ่งคนระดับนี้ผ่านการเลือกแต่ระดับได้เลือกมาเป็นสว.บุรีรัมย์รวมถึงคนอื่นๆที่มีประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาที่ไม่สอดรับกับความเหมาะสมจึงทำให้จังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นบุรีรัมย์โมเดลที่มีสว.จำนวนมากที่สุดถึง14คนโดยจะแจ้งความดำเนินคดีกับทุกคนที่เป็นผู้สมัครสว.ของจังหวัดบุรีรัมย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา267ว่ามีการจดแจ้งข้อความในเอกสารราชการใบสว.ซึ่งเป็นเอกสารราชการในข้อความที่เป็นเท็จไม่ตรงกับความเป็นจริงให้กลายเป็นบุรีรัมย์โมเดลนายภัทรพงษ์บอกว่าตนอยากให้การรับรองคุณวุฒิของผู้สมัครสว.มีมาตรฐานเช่นตนเป็นทนายความผู้ที่จะต้องรับรองคือประธานสภาทนายความประจำจังหวัดนั้นๆหรือนายกสภาทนายความแต่การเลือกสว.ครั้งนี้เพียงแค่รู้จักกันก็สามารถรับรองให้กันได้มันง่ายเกินไปหรือไม่และปัจจุบันยังไม่มีการพิจารณาตัดคุณสมบัติของผู้สมัครที่ไม่ตรงกลุ่มเลยเห็นได้ชัดกรณีคนขับรถให้ตระกูลดังจังหวัดบุรีรัมย์ดูคุณวุฒิก็ไม่เข้ากับคุณสมบัติคุณมีอาชีพรับจ้างแต่บอกว่าเป็นนักฟุตบอลอาวุโสแค่นี้ก็ไม่เข้าคุณสมบัติแล้วทั้งนี้อาชีพหมายถึงคนที่ทำงานต่อเนื่องในลักษณะที่ก่อให้เกิดรายได้คนที่เป็นหมอธรรมจิตอาสาอสม.จะเข้าข่ายเป็นที่มาของรายได้อย่างไร